ไปดูโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะคะซึ่งทางทท.ก็จะปิดลงทะเบียนแล้วนะคะในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันเฟส5สำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เฟสก่อนๆส่วนรายเก่านะคะเปิดให้นะคะมีการกดรับเงื่อนไขบนแอปเป๋าตังวันที่7มีนาคมนี้แล้วเริ่มใช้สิทธิการจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่7มีนาถึง26เมษายนค่ะตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส5สำหรับประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมในเฟส1ถึง4แล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเปิดให้รายเก่าหรือว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมในการในโครงการนี้นะคะเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่7มีนาคมซึ่งทั้งรายเก่ารายใหม่จะเริ่มจองโรงแรมที่พักได้ตั้งแต่7มีนาคมถึง26เมษายนเริ่มเดินทางตามสิทธิ์ได้ตั้งแต่10มีนาคมเช็คอินเข้าที่พักวันสุดท้ายได้ถึง29เมษายนและต้องเช็คเอาท์ออกจากที่พักภายในวันที่30เมษายน2566ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรายใหม่นะคะที่มีลงทะเบียนเข้ามาทั้งหมดเนี่ย800แห่งด้วยกันส่วนโรงแรมที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วมีประมาณ 8,000 แห่งค่ะเราเที่ยวด้วยกันเฟส5มีทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ์ได้รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40% ลดสูงสุด 3,000 บาทต่อห้องแล้วก็มีสนับสนุนในส่วนของ e-voucher 600ต่อห้องต่อคืนโดยเฟสนี้ไม่สนับสนุนค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินค่ะ